บกับครัวมารโมดเช่นเคยนะคะที่เห็นนี้คือวุ้นไข่อันชันนะคะประโยชน์ของดอกอันชันที่มีสารต้านอนุมูลอิสระผสมผสานกับไข่ที่มีวิตามินสูงพอเป็นขนมหวานอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าขนมวุ้นไข่อันชันน่าทานไหมคะเราไปดูวิธีทำกันนะคะไปกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะดอกอัญชัน25ดอกค่ะน้ำร้อนนะคะไว้แช่ดอกอัญชันค่ะผงวุ้นนะคะวันนี้มีกลิ่นนะคะกลิ่นมะลิค่ะแล้วก็นี่เป็นน้ำสำหรับใช้ต้มกับวุ้นนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นมะนาวไข่ค่ะเด็ดขั้วสีเขียวของอัญชันออกนะคะเรียบร้อยแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาด1ครั้งค่ะล้างแล้วก็นำน้ำร้อนมาใส่เลยนะคะทิ้งไว้สักครู่นะคะให้สีเขาออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวก็มาคั้นเอาดอกทิ้งค่ะบีบมะนาวลงไปสัก 2-3 หยดนะคะพอแล้วค่ะใส่วุ้นลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะเปิดไฟเลยนะคะกวนให้วุ้นละลายดีนะคะใส่น้ำตาลนะคะเกลือค่ะเดือดเราจะใส่น้ำอัญชันนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะคะตีไข่ค่ะในระหว่างนี้จะต้องกวนวุ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเราโรยไข่ใส่กระทะเลยนะคะโรยให้ทั่วค่ะนี้ใส่กลิ่นมะลิลงไปนะคะ1ฝาค่ะเดือบได้ที่แล้วปิดแก๊สเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากปิดไฟแล้วเราก็เอาลงมาทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะแล้วคนเป็นระยะไม่ให้วุ้นจับก้อนค่ะ
พิมพ์เลยนะคะวันนี้เราใช้ถ้วยวุ้นแบบเล็กๆนะคะวุ้นไข่อัญชันของเราจะไม่คาวนะคะเรามีน้ำมะนาวมาช่วยค่ะก็มีกลิ่นมะลิช่วยก็จะหอมนะคะหยอดไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะวุ้นไข่อัญชันค่ะทำกันดูนะคะสูตรนี้ถ้าใส่ถ้วยเล็กนี่ก็ได้อยู่ในประมาณ50ถ้วยนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมรมงเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ